หรือไม่กีฬาวอลเลย์บอลริเริ่มโดยวิลเลียมจอร์จมอร์แกนจากโฮกยอร์ครัฐแมสซาชูเซตส์ปี1895ชมครับกลับมาช่วงนี้เราจะไปจับกระแสของสื่อกีฬาออนไลน์ที่ต่างประเทศก่อนนะครับว่ามีข่าวไหนน่าสนใจกันบ้างติดตามในช่วงของ Media Watch ครับเรื่องแรกเราไปดูหนังสือพิมพ์เทเลกราฟของอังกฤษก่อนนะครับพวกเขาก็มีรายงานว่าทีม Mercedes นั้นจ่ายเงินโบนัสให้กับทั้งบรรดาสตาร์โค้ชทั้งหมดเลยครับที่ประจำอยู่ที่นอร์ทแฮมป์ตันเชียร์นะครับหลังจากที่ลุยส์แฮมป์ตันและก็นิโก้รอสเบิร์กทั้ง2นักขับของทีมช่วยกันทำผลงานจนตอนนี้เนี่ยทีมก็การันตีในฐานะแชมป์ผู้สร้างฟอร์มูล่า1คะแนนขาดลอยคู่แข่งไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งการจ่ายโบนัสครั้งนี้เป็นจำนวนเงินรวมถึง7ล้านปอนด์ครับที่ Mercedes นั้นจ่ายอย่างน้อยให้กับบรรดาสตาร์ทั้งหมดกว่า700ชีวิตนะครับหลังจากเขาได้แชมป์ทีมผู้สร้างไปแล้วก็มีการจ่ายให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นระดับวิศวกรนักออกแบบยานยนต์รวมไปถึงแม้แต่กระทั่งพ่อครัวรวมไปถึงพนักงานทำความสะอาดต่างก็ได้รับเงินค่าตอบแทนไปละสูงถึงคนละ 10,000 ปอนด์เลยทีเดียวนะครับมาดูข่าวจาก NFL.com นะครับใน ESPN ก็บอกว่าตอนนี้นิวอิงแลนด์แพทริออตก็ต้องเสียสตีเวนลิตเล่รันนิ่งแบ็คแล้วก็เจอร์รอดมาโยไลน์แบ็คเกอร์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าต้องพักทั้งฤดูกาลครับโดยสื่อจาก ESPN ระบุว่าทั้งคู่จะไม่สามารถลงเล่นเกมคืนวันพฤหัสบดีที่จะพบกับนิวยอร์กเจ็ตได้เพียงนัดเดียวไปอย่างน้อยจากการรายงานก่อนหน้านั้นนะครับของทาง ESPN ต่อหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการรายงานเพิ่มเติมเนี่ยจากที่บอกว่าพักหนึ่งนั้นนี่กลายเป็นพักทั้งฤดูกาลเลยนะครับก็ลิตเล่เนี่ยเจ็บเอ็นหัวเข่าส่วนมาโยบาดเจ็บหัวเข่าโดยหลังจากที่เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็พบว่าทั้งคู่จะไม่สามารถลงเล่นได้ตลอดฤดูกาลที่เหลือนะครับมาช่วงนี้ยังมีข่าวใหญ่ๆให้ติดตามกันในความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาโลกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของออสการ์พิโตเรสเราไปอัปเดตเรื่องราวเหล่านี้กันในช่วงของ Sport World ครับในกรณีคดีฆาตกรรมครั้งใหญ่ของวงการกีฬาเนี่ยเรื่องราวล่าสุดในตอนนี้ดร.ลอว์ ฮัสเซนเบิร์กซึ่งเป็นจิตแพทย์ประจำตัวของออสการ์ พิสโตเรียสก็ได้ขึ้นมาให้การต่อศาลในฐานะพยานจำเลยนะครับก่อนที่จะมีการพิพากษาคดีของออสการ์ พิสโตเรียสฆาตกรรมริวาสตินแคมป์อดีตแฟนสาวโดยไม่เจตนาในครั้งสุดท้ายโดยมีการให้การว่าคนไข้ในการดูแลของคุณหมอท่านนี้นะครับบอกว่าเป็นคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรอดชีวิตพังไปแล้วเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมสตินแคมป์แฟนสาวก็ทำให้พิสโตเรสต้องสูญเสียทั้งทางด้านของสภาพจิตใจอารมณ์รวมไปถึงสถานะทางการเงินจากกรณีดังกล่าวนี้ด้วยครับซึ่งจากคำให้การดังกล่าวเนี่ยก็ไปสร้างความสงสัยกับกอรีเนลซึ่งทำหน้าที่เป็นอัยการผู้ฟ้องร้องในคดีนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับอัยการผู้ฟ้องร้องก็ยังยอมรับว่ารู้สึกช็อกมากเมื่อพยานจำเลยอย่างคุณหมอฮัสเซนเบิร์กเนี่ยแนะนำต่อศาลได้ว่าพิสโตเรสควรจะถูกลงโทษแค่เพียงการจำกัดบริเวณเอาไว้ภายในบ้านแล้วก็ให้ใช้วิธีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชดใช้กรรมในคดีฆาตกรรมแฟนสาวโดยไม่เจตนานะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเนลเชื่อว่าคำให้การของคุณหมอเนี่ยอาจจะส่งผลให้พิสโตเรสมีโอกาสจะกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ซึ่งอาจรวมไปถึงการกลับมาเป็นนักกีฬาอาชีพอีกครั้งด้วยในขณะที่สตินแคมป์ก็ต้องจบชีวิตไปแล้วแล้วครอบครัวของเธอก็ต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันนี้ก็อัยการฝ่ายจำเลยก็ยังแสดงความผิดหวังและก็โต้ตอบคำให้การของฮัสเซนเบิร์กต่อผู้สื่อข่าวว่าจริงอยู่ที่ศาลว่ากำลังจะลงโทษคนที่สูญเสียชีวิตทุกอย่างในชีวิตไปแล้วแต่ว่าตอนนี้พิสโตเรสก็ยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับตั้งคำถามกลับไปยังคุณหมอฮัสเซนเบิร์กว่าแล้วคุณหมอตอบได้ไหมว่าสตินแคมป์มีความผิดอะไรแล้วก็ยังมีความฝันอะไรที่ยังต้องการทำในชีวิตบ้างแต่ว่าไม่มีโอกาสนี้แล้วซึ่งเรื่องนี้แนวยืนยันว่าหากมีการลงโทษพิสโตเรสแค่นั้นจริงๆก็เท่ากับว่าไม่ได้มีการลงโทษอะไรเกิดขึ้นเลยในคดีนี้ครับสำหรับการพิจารณาคดีของพิสโตเรสในการฆาตกรรมสตินแคมป์โดยไม่เจตนานั้นยังไม่เสร็จสิ้นนะครับซึ่งคาดว่าคงจะต้องใช้เวลากันอีกยาวนานหลายวันเหมือนกันนะครับหากว่าพิสโตเรสมีความผิดจริงในฐานในเคสสุดท้ายที่จะต้องตัดสินกันเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษจำคุกนานถึง15ปีเลยทีเดียวแต่ก็ยืดเยื้อนะครับเนื่องจากว่า
ทางฝั่งของพิสโตเรียสนี่ก็ทนายของพิสโตเรียสนั้นมีการเรียกพยานเพิ่มขึ้นมาให้ปากคำอีก4คนด้วยนะครับในขณะที่ทางฝั่งอัยการผู้ฟ้องร้องเองก็มีการชี้จุดไปว่าตอนนี้หลายๆมุมหลายๆด้านที่ทางทนายของพิสโตเรียสกล่าวอ้างมาเนี่ยเป็นการพยายามสร้างภาพให้กับพิสโตเรียสเพื่อที่จะลดโทษให้เบาที่สุดนั่นเองครับครับจากโศกนาฏกรรมเรื่องราวของพิสโตเรียสกับหรือว่าสตีนแคมป์ก็มาถึงเรื่องเศร้าๆของวงการฟอร์มูล่า1ครับเมื่อชูสเบงคี้นะครับนักแข่งฟอร์มูล่า1วัย25ปีชาวฝรั่งเศสของทีมมาเลเซียประสบอุบัติเหตุทางสมองได้รับกระทบกระเทือนอย่างหนักนะครับจากการแข่งขันในเจเปนิสกลางปีที่สนามซูซูกะเซอร์กิตที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดเนี่ยฟิลิปแบงค์เบงคี้นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของชูสเบงคี้ก็เชื่อว่าลูกชายของเขาเนี่ยนะครับน่าจะยังพยายามต่อสู้กับความตายและจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดครับโดยที่ฟิลิปได้ออกมาเปิดใจกับลากาเซตตาเดโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีว่าตอนนี้ครอบครัวของเขากำลังอยู่ในสถานะที่หมดหวังเขากลัวทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดังกลัวว่าปลายสายจะเป็นโรงพยาบาลที่โทรมาบอกว่าชูเสียชีวิตแม้ลึกๆเขาจะเชื่อว่าชูจะไม่มีวันยอมแพ้ครับลูกชายของเขาจะไม่ยอมเสียชีวิตง่ายๆอย่างแน่นอนฟิลิปยังเสริมอีกว่าแม้ก่อนหน้านี้หมอจะบอกว่ามีเพียงปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะทำให้ชูฟื้นขึ้นมาเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรอดจากอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้แต่ทุกครั้งที่คุยกับลูกเขาสัมผัสได้ว่าชูสามารถรับรู้และได้ยินเสียงของเขาครับนอกจากนี้ฟิลิปยังยืนยันว่าไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดพร้อมกับกล่าวขอบคุณกำลังใจที่ได้จากเพื่อนนักแข่งไม่ว่าจะเป็นลูอิสแฮมิลตันเฟร์นันโดอาลองโซหรือแม้แต่วาเลนติโนรอสซี่แล้วก็มาร์คมาร์เควสซึ่งเป็น2นักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบจากศึก MotoGP ที่ก็มาร่วมให้กำลังใจชูสเบนคี้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อที่เบื้องหลังของเกม NFL Monday Night เมื่อช่วงเช้าที่จบไปนะครับซึ่งก็เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมของทางฝั่ง NFC West นะครับโดยที่โคลินคาเมเนคครับควอเตอร์แบ็คของซานฟรานซิสโก 49ers ก็พาเพื่อนร่วมทีมฮึดครับกลับมาบุกชนะเจ้าถิ่นเซนต์หลุยส์รัมส์ถึงถิ่นครับที่สกอร์31-17คะแนนถึงสนามเอ็ดเวิร์ดจอห์นโดมหลังจากที่ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นรัมส์ที่ดีกว่าชัดเจนแล้วก็นำไปก่อนถึง14-0คะแนนด้วยนะครับซึ่งออสตินเดวิสครับควอเตอร์แบ็คของรัมส์ถูกแซกไปถึง5ครั้งในเกมนี้ด้วยผลงานของไลน์แบ็คเกอร์อย่างทั้งอาเมดบรูคแล้วก็แดนสกูต้าถึงคนละ2รอบเลยเดียวก็ส่งผลให้เกมบุกของดัมที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงควอเตอร์แรกสะดุดไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้กับแคปานิกได้พาทีมเล่นเกมรุกกลับมาเอาชนะในนัดมันเดย์ไนท์ได้สำเร็จซึ่งแคปานิกในเกมนี้เขาคว้าทำระยะได้ถึง343หลาบวกกับอีก3ทัชดาวให้กับทีม 49ers ก่อนที่ดอนเต้จอห์นสันจะมาทำอินเตอร์เซปแล้วก็วิ่งย้อนทำทัชดาวระยะ20หลาเพิ่มในอีกนาทีสุดท้ายก็เป็นการปิดโอกาสไม่ให้รัมส์พลิกกลับมาลุ้นตีเสมอได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สุดท้ายได้ชนะไปด้วยสกอร์31-17คะแนนเพิ่มสถิติตอนนี้เป็น 49ers ชนะ4แพ้2นะครับก็อยู่อันดับที่2ของ NFC West จบเกมนี้แคปานิกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่โดนแซกด้วยเลยนะครับเจ้าตัวบอกว่าทีมของเขาเพียงต้องการเอาชนะเท่านั้นไม่ว่าต้นเกมทีมจะนำอยู่หรือว่าตกเป็นฝ่ายตามหลังเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ยกเครดิตให้ทีมรับด้วยว่าเพื่อนๆสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พลิกสถานการณ์กลับมาเก็บชัยชนะเหนือแรมส์ได้สำเร็จยังมีอีกหลายข่าวนะครับเรื่องของกีฬารอบโลกเราไปติดตามสรุปข่าวพร้อมกันครับโตโรโต้แรปเตอร์สบุกเอาชนะนิวยอร์กนิกส์คู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่นเมดิสันสแควร์การ์เด้นด้วยสกอร์81-76ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA พรีซีซั่น2014ทำให้เวลานี้ Raptors รั้งอันดับที่4ของสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ3แพ้1ส่วน Knicks รั้งที่12ด้วยสถิติแพ้เป็นเกมที่2ชนะเพียงเกมเดียวโดยเกมนี้ลุยวิลเลียมส์การ์ดของ Raptors เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุด21แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์รามานอาลีน้องชายของมูฮัมหมัดอาลีตำนานแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวท3สมัยชาวอเมริกันเผยเวลานี้พี่ชายของเขาถูกโรคพาร์กินสันที่ตรวจพบตั้งแต่ปี1984เล่นงานอย่างหนักจนล่าสุดไม่สามารถเจรจาได้เหมือนคนปกติทำให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวและมีส่วนร่วมกับภาพยนตร์อัตชีวประวัติของตนเองเรื่อง I Am Ali ได้อีกต่อไปนอกจากนี้รามานยังเผยอีกว่า
ก่อนหน้านี้ลูกชายของอาลีแค่เอ่ยปากว่าอยากคุณพ่อหลับให้สบายหลังต้องทนเห็นพ่อของตนเองทนทุกข์ทรมานกับโรคพาร์กินสันมานานหลายปีโตโต้บูฟทีมบอส Mercedes GP เผยเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับลูอิสแฮมิลตันที่สัญญา3ปีฉบับเก่ากำลังจะหมดลงในฤดูกาลหน้าเพื่อให้นักแข่งหมายเลขหนึ่งของทีมอยู่ร่วมงานกับนิโก้รอสเบิร์กต่อไปจนกว่าจะหมดสัญญาของรอสเบิร์กในปี2016หรือนานกว่านั้นแม้ทั้งคู่จะมีปัญหาบาดหมางแต่วูฟเชื่อว่าทั้งสองคนเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมทีมชี้แฮมิลตันและรอสเบิร์กเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมสื่อท้องถิ่นของเซอร์เบียเผยภาพอานาอีวานโนวิชนักเทนนิสสาวชาวเซอร์เบียเดินจูงมือกับบาสเตียนชวายสไตเกอร์นักเตะทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลได้อีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ก่อนหน้านี้ทางอีวานโนวิชเพิ่งให้สัมภาษณ์กับเบลล่าแมกกาซีนชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับชวายนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับโดยที่เรามีนักหังอัจพงศ์ศรีมานี่มาวิเคราะห์กันด้วยว่าโค้งสุดท้ายของ TPL ครับที่เหลืออีก6นัดเท่านั้นโอกาสในการลุ้นแชมป์แล้วก็หนีตกชั้นจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ในอดีต14ตุลาคมปี1979เอมมี่อัลคอตเป็นแชมป์ LPGA United Virginia Bank Golf Classic